ยัตถะโปสังณชานันติชาติยาวินเยนวาในที่ใดที่ยังไม่รู้จักคนโดยกำเนิดหรือโดยระเบียบเมื่ออยู่ในหมู่คนที่ไม่มีผู้รู้จักนั้นไม่ควรทำความถือตัวในที่นั้นไปสู่ถิ่นตำบลคนเขาอยู่ยังไม่รู้ชาติตระกูลประยูนไหนทั้งระเบียบของเขาไม่เข้าใจก็อย่าไปอวดตั้งอหังกาอย่าถือตัวถือตนเป็นคนหยิ่งต้องทอดทิ้งมารยาทชาติภาษาเหมือนเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาคงรักษาตัวรอดตลอดกาลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้มีเรื่องแปลกๆเรื่องเวรเรื่องกรรมมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันเรื่องนี้เกิดขึ้นจังหวัดราชบุรีครับ 40-50 ปีผ่านมาแล้วเขาเรียกบ้านหัวไผ่ที่บ้านหัวไผ่เนี่ยต้นหมากรากไม้เขียวครึ้มไปหมดถั่วงาปลาผักอุดมสมบูรณ์ก็อยู่ก็ยังสงบพอมีพอกินนะถนนลาดยางไม่มีอย่าว่าแต่ถนนลาดยางหรือว่าคอนกรีตเลยถนนดินยังไม่โผล่เลยตอนนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะใช้คลองกันสองฝ้าขวางลำคลองอันคดเคี้ยวนี่เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยแผ่ร่มเงาให้ความร่มรื่นแก่สายน้ำและฝั่งคลองโดยตลอดไม่เหมือนทุกวันเนี่ยครับสมัยนั้นไฟฟ้าน้ำประปานี่ไม่ต้องไปพูดถึงชาวบ้านไม่สนกินน้ำฝนน้ำบ่อกันอาบซักล้างก็ใช้น้ำคลองไม่ต้องเสียเงินเสียทองมืดลงก็ไม่ต้องมีไฟฟ้าหรอกอาศัยตะเกียงแหละช่วงที่เกิดเรื่องที่ชาวบ้านต้องจดจำเอาไว้เล่าให้ลูกหลานฟังมีอยู่เรื่องหนึ่งครับเรื่องที่แปลกประหลาดนี่เกิดขึ้นที่บ้านยายเผาบ้านยายเผานี่เป็นบ้านหลังใหญ่หลังคามุงกระเบื้องก็อยู่ด้วยกันหลายคนตัวยายเผาเองนี่เคี้ยวหมากปากแดงเนี่ยแต่ฟันดำเคลอะไปหมดนุ่งจุงกระเบนเสื้อคอกระเช้าตัวแกอ้วนๆท้วมๆแต่ขาวนะผิวแกค่อนข้างขาวลักษณะดีผมงอกขาวหมดหัวแล้วก็ตัดแอทรงดอกกระทุ่มยอดนิยมมาแหละหลังไหล่ก็นับบรรจงองงุ้มลงไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปหัวก็ก้มต่ำใกล้จะติดดินเข้าไปทุกทีเกือบทุกวันในยายเผานี่ก็จะอาบน้ำกินข้าวมื้อเย็นเสร็จแล้วก็เข้ามุ้งนอนแกเพลียทั้งวันเพราะว่าทั้งวันแกง่วนอยู่ข้างรั้วบ้านด้านทางทิศเหนือที่ติดกับทางเข้าบ้านยายแป้งนั่นแหละบ้านที่ติดกันนี่เจ้าของบ้านก็ชื่อแป้งเป็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่เหมือนกันแต่ว่ายายเผาแกไม่เรียกคุณแป้งหรือว่าแม่แป้งแกเรียกอีแป้งเพราะว่าไม่ถูกกันก็จะให้ญาติดีกันยังไงแกบอกว่ายายแป้งน่ะมาหาแกรุกรั้วไม่เข้าเรื่องคนอย่างแกหรือจะทำอย่างนั้นไม่มีวันซะละบ้านช่องที่ทางก็มีตั้งใหญ่โตไม่เห็นจะต้องตะเกียกตะกายไปเอาของคนอื่นมาทำไมแกก็บอกใครต่อใครเขาในทำนองอย่างนี้แหละแต่คนเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อแกเพราะพฤติกรรมของแกมันแปลกๆวันๆแกแทบจะไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่เพราะอายุมากอายุแกก็ใกล้80แล้วยังน้อยอยู่แกนึกอย่างนั้นนะลูกหลานก็เติบโตทำงานแทนได้หมดแล้วแต่แกก็ยังทำที่แกไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเนื่องจากตั้งแต่เช้าจรดเย็นแกมักจะไปคลุกอยู่ข้างๆขอบรั้วด้านที่ว่าบ้านยายแป้งนี่แหละกวาดใบไผ่ใบไม้แห้งเสียงแกรกแกรกทั้งวันวันแล้ววันเล่าคนเขาก็เห็นแกทำของแกอยู่อย่างนั้นน่ะรั้วบ้านสมัยนั้นไม่ได้ก่ออิฐฉาบปูนแต่ประการใดอย่างดีก็แค่ตัดแขนงไผ่มามัดเข้ากับเสาหลักไม้ไผ่ขุดหลุมปักไว้ห่างๆแล้วมัดด้วยตอกเส้นใหญ่ๆพอเป็นแนวเขตบ้านยาวเหยียดไปแค่นี้ก็ดีแล้วไม่ว่าบ้านไหนก็ทำมันแบบนี้ทั้งนั้นแหละสมัยนั้นยายเผานี่แกก็ยุ่งอยู่แต่กระรั้วบ้านด้านเหนือซึ่งเป็นทางเดินเข้าบ้านยายแป้งเนี่ยส่วนด้านใต้แกไม่ไปข้องแวะไม่กล้าเพราะว่าด้านใต้นั้นมันติดกับบ้านนักเลงบ้านลุงชั้นหรือว่าเสือชั้นในอดีตก่อนจะมีเมียมีลูกนี่ปล้นสะบัดเลยแม้จะมีเมียมีลูกแล้วก็ไม่ยอมให้ใครไปเหยียบนะไม่ชอบใจใครในลายเสือออกเลยเนี่ยด้านนั้นยายเผาไม่กล้าไปวุ่นวายอะไรช่วงฤดูฝนตกชุกต้นไม้ใบหญ้าสดเขียวชาวนาก็ไถนาหว่านข้าวกันเสร็จหมดแล้วไม่ว่านาลุ่มนาดอนนาที่บ้านยายเผาก็แล้วเสร็จเหมือนกันลูกหลานช่วยกันไถหว่านจนเรียบร้อย
วันนั้นเข้าพรรษาชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไปทำบุญทำทานกันที่วัดท้องฟ้าก็ครึ้มมาตั้งแต่เช้าฝนก็ลงเม็ดปล่อยแต่ว่าไม่ตกมากอะตอนเช้าชาวบ้านเขาก็หาบสำรับกับข้าวไปทำบุญกันที่วัดช่วงกลางวันก็ฟังเทศสงบจิตสงบใจมันก็ไม่มีความวุ่นวายอะไรจิตใจก็สงบดีไปทำบุญกันบนศาลาหลังใหญ่สะอาดสะอ้านกลิ่นควันธูปควันเทียนนี่ฟุ้งตลบไปหมดชาวบ้านเขาอิ่มบุญกันอยู่ที่วัดยายสำเภากลับอยู่บ้านเพื่อนบ้านถามว่าทำไมไม่ไปฟังเทศแกก็บอกแข้งขามันปวดเดินไม่ไหวนั่งนานๆไม่ได้แกก็เลยไม่ไปแต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นแข้งขามันอาจจะปวดบั้นเอวอาจจะเมื่อยแต่ว่าถ้าคนอยากจะไปก็ต้องไปไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ไปนั่งทั้งวันเนี่ยแต่ความจริงแล้วแกอยู่บ้านเพื่อที่จะได้ทำอะไรอย่างอื่นไอ้อย่างที่แกอยากจะทำให้สะดวกใจนั่นแหละแกจะรอเวลาที่คนเขาไม่ค่อยอยู่แล้วค่อยทำเอ๊ะแกทำอะไรวันพระสำคัญสำคัญอย่างนี้มีเทศเนี่ยยายแป้งไม่อยู่บ้านมันเป็นโอกาสเหมาะของแกที่แกจะย้ายเสารั้วให้ลุกล้ำเข้าไปในเขตบ้านยายแป้งแกเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วโดยใช้ไม้ไผ่ตรงปลายมันเป็นง่ามก็ดันแนวรั้วตรงช่วงที่ไม่มีเสาหลักปักอยู่ให้มันขยับขยื่นเคลื่อนเข้าไปในที่ดินบ้านยายแป้งก่อนไอ้ที่แกมากวาดใบไม้แกรกแกรกทุกวันนะแค่บังหน้าที่จริงแกมาทำอย่างเงี้ยแกจะมาขยับเสาหลักปักที่ดินแนวรั้วบ้านอันยาวเหยียดเนี่ยคดโค้งโค้งโก่งโก่งชอบคนกินเข้าไปในที่ดินบ้านยายแป้งวันนั้นพอเขาไปวัดกันหมดแกก็ลงมือทันทีตามธรรมดาแล้วนี่แกจะต้องคอยระวังตัวแจคอยมองไปทางบ้านยายแป้งว่าใครมันจะโผล่มาเห็นมั่งแต่วันนี้สบายมากไม่มีใครอยู่เลยแกทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ายายแป้งไม่รู้นะก็รู้ดีเคยด่ากันมาแล้วเสียงดังไป3บ้าน8บ้านเลยแต่ไม่มีวันเอาชนะยายเผาได้ยายเผาเสียงดังกว่าเถียงเก่งกว่ากูจะไปเอาของมึงทำไมอีแป้งคนอย่างกูไม่ใช่คนอย่างมึงนะอย่ามาใส่ความกันไอ้อีแป้งนะแกหัวงอกกันแล้วก็มึงย้ายหลักทำไมย้ายที่ไหนไม่ได้ย้ายก็นั่นไงเสายังใหม่ๆก็เห็นอยู่ก็ของเก่ามันผุมันหักกูก็เปลี่ยนใหม่เอาของใหม่มาใส่แล้วทำไมต้องขุดหลุมกินเข้ามาในบ้านกูก็หลุมเก่าแหละมึงอย่ามาใส่ความกันนะมึงนี่มันตอแหลจริงๆพ่อเอ้ยแม่เอ้ยมาดูที่คนตอแหลหน้าด้านหน้าทนจริงๆพักเดียวยายแป้งหงอยเลยแกก็พาร่างอ้วนๆของแต่เดินกลับเข้าบ้านไปคนหน้าบางไม่มีวันทำอะไรแกได้หรอกก็เลยปรากฏว่าวันนั้นงานรุดหน้าไปดีมากย้ายได้5เสาด้วยกันพอเย็นตะวันร้อนแล้วต้องรีบหน่อยเดี๋ยวพวกมันกลับกันมาแกก็รีบเอามือดันไอ้พงหนามรั้วให้เข้าไปติดเสาเร็วๆด้วยความรีบร้อนท่าไหนไม่รู้ดันพรวดเข้าไปหนามเขี้ยวหมูมันทิ่มฉึกเข้ากลางฝ่ามือขวาโอ้ยแกร้องลั่นเลยไอ้ห่าเอ้ยตำมือกูได้ตำแล้วก็ฝังลึกคาเดย์อยู่แกสะบัดมือเร่าปรากฏว่าหนามหักคามือเลยไม่ว่าใครก็รู้ว่าไอ้หนามเขี้ยวหมูนี่มันร้ายกาจนะยาวงงอย่างกับเขี้ยวหมูป่าแล้วก็แหลมคมเวลาตำเข้าไปในเนื้อแล้วถอนออกยากเหลือเกินเพราะว่ามันโค้งงอนมันจะหักคาแล้วนี่ปรากฏมันหักคามือแกจริงๆแม้ว่าจะโดนหนามตำมือแต่ก็ต้องรีบทำงานให้เสร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เหงื่อแกก็แตกพลักเลยหัวใจเต้นแรงตุกตักอยู่หน้าอกแหละพิษหนามเขี้ยวหมูนี่มันร้ายมากปวดหนึบแล้วก็ทวีความเจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆแต่งานแกยังไม่เสร็จอ่ะคือจะปล่อยทิ้งคาเดียเอาไว้อย่างนั้นไม่ได้อ่ะมันจะเห็นร่องรอยเห็นหลักฐานคาหนังคาเขาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าอีแป้งมาเห็นมันเอาผู้ใหญ่กำนันมาเล่นงานเอาแกก็รีบร้อนอย่างหนักหน้าดำคร่ำเคร่งมือก็ปวดแล้วแกก็เหนื่อยตาชักลายวูบวาบยังไงชอบคนแกไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ๆหน้ามืดตื้อขึ้นมาดื้อๆมองอะไรไม่เห็นมือก็คว้าโน่นคว้านี่เปะปะแล้วก็ดับวูบไปไม่รู้สึกตัวอีกเลยว่าลูกหลานยายสำเภาจะกลับบ้านมาเห็นก็เป็นเวลาเกือบค่ำแล้วเขาก็ช่วยกันหามแกขึ้นบ้านนวดเฟ้นให้สูดดมยาหม่องยาดมแกค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมามองโน่นมองนี่อย่างแปลกใจนึกว่าตัวเองหลับไปก็ถามลูกสาวว่าเกิดอะไรขึ้นลูกก็บอกว่ากลับมาก็เจอแกนอนอยู่ข้างรั้วแกก็นึกออกทันทีแกลุกขึ้นมานั่งหน้าตาตื่นถามลูกว่ารั้วเป็นยังไงมั่งลูกสาวก็บอกว่าไม่เป็นไรอะ
ลูกสาวแกก็รู้ว่าแม่ทำอะไรลูกสาวคนโตคนเนี้ยถึงจะรู้ว่าแม่ทำไม่ถูกต้องก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แม่นะหนามที่ตำลึกหักคาในอุ้งมือนี่ลูกสาวช่วยบ่งออกแต่ว่ามันยากเจ็บแกก็บอกให้หยุดมันออกหมดหรือไม่ต้องออกหมดก็ไม่รู้ว่ามันฝังลึกอยู่ข้างในมองไม่เห็นตอนนั้นแต่ที่เห็นได้ก็คือไม่ทันข้ามคืนมันบวมเป่งขึ้นมาเลยแล้วแกก็จับไข้ตัวร้อนเป็นไฟก็นอนไม่หลับสิทีนี้ดิ้นทุรนทุรายปวดหนึบหนึบหนึบปวดอยู่ในมือข้างนั้นแหละตอนเช้านี่บวมเป่งขึ้นมามากกว่าเก่านะนิ้วทั้งห้ากางออกมายังกับมือยางอัดลมแล้วหนักด้วยนะหนักอึ้งจนยกแทบจะไม่ขึ้นปวดหนึบหนึบหนึบทรมานเหลือเกินทำให้แกต้องส่งเสียงร้องโอยโอยโอยหน้าเหี่ยวๆในบิดเบ้เหยเกไปหมดลูกเขยไปตามหมอมารักษาหมอที่ว่าเป็นหมอยาในหมู่บ้านชื่อหมอหน่วงหมอหน่วงก็สะพายย่ามที่เต็มไปด้วยยูกยารากไม้สมุนไพรหน้าไอ้ดำเนี่ยเพราะตัวแกดำแกอายุ60แล้วแต่แข็งแรงเวลาไม่มีใครเจ็บป่วยให้รักษาแกก็ทำนาทำไร่ตากแดดตากลมทุกวันทำไมจะไม่ดำทีนี้พอแกเห็นมือยายสำเภาแกก็ตกใจทำตาโตเลยโอ้โหมือใหญ่ยังกับใบตาลเลยนี่ฮะยายสำเภาเกิดมาแกไม่เคยพบเคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนมือยายสำเภาบวมใหญ่มากไม่นึกว่ามือคนธรรมดานี่มันจะใหญ่โตขึ้นมาได้ขนาดนี้แกก็ตรวจดูเอามือจับคลำมันแข็งแข็งตึงตึงร้อนร้อนสงสัยจะเป็นหนองอยู่ข้างในอันดับแรกต้องบ่งเอาน้ำหนองออกก่อนแกก็พยายามบ่งท่ามกลางเสียงร้องโอยโอยโอยของยายสำเภาเจ็บปวดใกล้จะขาดใจตายหมอก็บอกว่าหนามมันหักคาอยู่แกทนเอาหน่อยดิบ่งเอาหนามออกมาแต่กลับไม่มีน้ำหนองไหลออกมาเลยมันบวมยังกะเนื้อมันงอกขยายอยู่ในมืออย่างนั้นแหละหมอหน่วงก็ใช้ครกโขลกยากักกักเป็นยาสมุนไพรพอละเอียดก็เอามาพอกมือแล้วก็พันไว้ด้วยผ้าขาวบางบอกว่าอีกไม่กี่วันจะยุบว่าอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ยอมยุบเลยนอกจากไม่ยุบมันยังบวมเป่งมากขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดยั้งยายสำเภานอนปวดร้องโอยโอยโอยอยู่ทั้งคืนทั้งวันลุกขึ้นมานั่งก็ไม่บรรเทานอนลงไปอีกก็ยิ่งปวดหนักแกก็เลยเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนอยู่อย่างนั้นมือข้างซ้ายช่วยประคองมือข้างขวาที่หนักยังกระหินประคบประงมเพราะถ้าบังเอิญไปกระทบอะไรเข้ามันจะเจ็บปวดรวดร้าวจนน้ำตาร่วงเพาะเจียวแหละแกก็คิดอยู่บ่อยๆว่าทำไมมันถึงได้ทรมานอย่างนี้หมอหน่วงก็พยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้สมัยนั้นไม่มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆนอกจากที่ตัวจังหวัดรถยนต์ในหมู่บ้านก็ไม่มีเลยสักคันเดียวไม่อาจจะพาคนไข้ไปทางไหนกันได้ทั้งนั้นน่ะนอกจากไปหาหมอคนใหม่มารักษาก็เป็นหมอยาแผนโบราณอีก 3-4 หมอที่หมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันมาแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยมีแต่จะปวดมากขึ้นจนคนป่วยบอกทนไม่ไหวแล้วไม่เอาอะพอถึงขั้นที่แกบอกว่าทนไม่ไหวก็ดูเหมือนว่าความเจ็บปวดจะลดลงก็ทำให้แกค่อยๆสงบมือนั้นก็ค่อยๆยุบจากบวมเป่งทุกคนก็พากันแปลกใจส่วนยายสำเภาน่ะดีใจมากแกก็ลุกนั่งกินข้าวกินปลาได้มีกำลังวังชารู้สึกดีอยู่ได้แค่วันเดียวเพราะตกกลางคืนเอาอีกแล้วมีสิ่งรบกวนแกอีกแกนอนไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งบนพึมพำพึมพำอยู่นอกมุ้งคลำไปตามเนื้อตัวแขนขาหลังไหลลูกสาวก็ถามทำไมไม่นอนนะแม่นกกูนอนไม่ได้มันเจ็บที่นอนมันแข็งได้ยังไงเอ็งไม่เห็นเหรออีจูหนามมันเต็มที่นอนไปหมดหนามอะไรอ่ะจะหนามอะไรซะอีกก็หนามแหลมๆมันน่ะมันทิ่มตามกูนอนไม่ลงเลยหนามมันจะเข้าไปอยู่ในที่นอนได้ยังไงแม่ก็ลูกสาวก็รีบไปดูเอามือคลำๆตบๆบนที่นอนก็ไม่เห็นมีอะไรไม่มีอะไรสะดุดมือเลยซ้ำลูบไปทั่วไม่มีฟูกก็อ่อนนุ่มดีแต่แม่บอกมันมีหนามเอ๊ะมันยังไงกันไม่มีหรอกแม่มีสิไม่มีมันจะตำกูเหรอฮะหรือที่นอนดูก็ไม่เจออะไรเอามาสะบัดตั้งหลายหนหลายทีมันก็ไม่มีอะไรพอบอกแกว่าไม่มีหนามแกก็เอื้อมมือไปลูบบ้างเสร็จแล้วแกร้องลั่นสะบัดมือร่าวละโอ้ยหายไหนบอกไม่มีนะตำมือกูแทบพังทำยังไงแกก็ไม่ยอมนอนหนามแหลมคมเต็มที่นอนจะให้นอนได้ยังไงแกก็ต้องนั่งเอาหลังพิงข้างฝาโงกหลับอยู่ทุกคืนพอล้มตัวลงนอนก็ร้องโอยโอยโวยวายลั่นบ้านนะลุกขึ้นมาอีกตั้งแต่มือบวมนี่แกไม่ได้ลงไปจากบ้านอีกเลยจนหน้าน้ำหลากมาเยือนน้ำท่วมเจิ่งนองเต็มใต้ถุนบ้านแกก็ได้แต่นั่งมองน้ำสีขุ่นขุ่นไปวันๆแกนั่งทางด้านหลังบ้าน
มันมีช่องอยู่ช่องหนึ่งมองไปยังขอบรั้วที่จมอยู่ในน้ำตั้งครึ่งเสร็จแล้วแกก็นั่งดูน้ำแล้วแกก็นึกถึงตัวเองแกมาจากครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นอดอยากอดมื้อกินมื้อห้าชีวิตนี่แออัดยัดเยียดกันในกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กๆหลังคามุงจากกินกันแต่ผักจิ้มน้ำพริกนาไร่ก็ไม่มีสักแปลงทำงานรับจ้างกันไปวันๆที่ดินทั้งหมดก็มีแต่ไอ้ที่ปลูกบ้านแปลงเล็กๆอยู่แปลงเดียวเท่านั้นแหละตัวยายสำเภาเองเนี่ยแกเป็นลูกสาวคนเล็กที่นับว่าโชคดีกว่าพี่สาวสองคนเพราะว่าแกได้แต่งงานกับผู้ชายที่พอมีพอกินแต่งงานแล้วพ่อแม่ฝ่ายชายก็ยกที่นาให้15ไร่ต่อมาก็ช่วยกันทำมาหากินเก็บเงินพอซื้อที่นาเพิ่มได้อีก10ไร่แกก็นึกอยากได้ใครดีขึ้นมาตั้งแต่เห็นที่ดินที่เป็นทางเดินปากตรอกบ้านยายแป้งบ้านน้ำนันรวยแต่ทางเดิมนั้นกว้างขวางตัวนั้นที่บ้านแกอยู่นี่แม้ว่ามันจะกว้างอยู่แล้วแต่ก็อยากจะให้มันกว้างออกไปอีกแล้วไม่เห็นจะยากเลยขอบรั้วเขตชั้นก็ไม่ได้แน่นหนาแข็งแรงอะไรแค่รั้วหนามผุๆเสาหินฝังอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ถ้าเจอก็ขูดย้ายมันไปด้วยไม่เห็นจะลำบากยากเย็นอะไรแกจะลงมือตั้งหลายหนหลายคราวแต่ผัวไม่เห็นทุกทีพอเขารู้ว่าแกจะทำอะไรเขาก็ห้ามอย่าไปเอาของเขาหนาฮะมันบาปนะเกิดชาติหน้าแกต้องไปชดใช้กรรมในยายเผาแล้วที่สำคัญมันจะมีเรื่องมีราวบาดหมางกันคนอื่นเขารู้นะอับอายขายขี้หน้าเขาเสียชื่อเสียเสียงหมดแกก็เลยหยุดเพราะผัวแกพูดอย่างนั้นแต่พอผัวตายในแกล่วงเลยวัยกลางคนมาแล้วลูกเต้าโตหมดช่วยงานได้แกก็ไม่ค่อยได้ไปนาไปไร่แกก็เลยลงมือทำไอ้อย่างที่แกคิดไว้ตั้งแต่ก่อนนั่นแหละนะมันก็ไม่ยากอย่างที่แกคิดเอาไว้จริงๆซะด้วยแต่แกไม่เคยคิดว่ารุกรั้วบ้านคนอื่นนะมันจะเป็นเวรกรรมติดเนื้อติดตัวแค่คิดอย่างเดียวไม่มีใครเห็นไว้อย่างนั้นมาชักจะคิดได้ก็ตอนที่มาป่วยนี่แหละแกไม่เคยล้มตัวลงนอนได้สบายสักคืนเดียวนอนที่ไรก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บปวดแผลบๆเหมือนกับถูกหนามแหลมคมทิ่มแทงแกก็ยังต้องนั่งโงกหลับอยู่มือก็บวมเป่งขึ้นมาอีกทำพิษให้แกเจ็บปวดขึ้นมากยิ่งขึ้นก็จับไข้เลยทีนี้ตัวร้อนจี๋ไม่ว่ากลางวันกลางคืนก็ร้องแต่ว่าปวดเหลือเกินปวดเหลือเกินยกมือใหญ่เถอะทะสายไปสายมามืออีกข้างก็จับประคองไว้แกนั่งหลับของแกอยู่เป็นเดือนๆที่น่าตกใจในเวลาต่อมาก็คือลูกสาวของแกสังเกตเห็นว่ามือน่ะมันเริ่มเน่าแผลที่กลางฝ่ามือพุพองขึ้นมาใส่ยาอะไรๆก็ไม่ดีขึ้นกลับยิ่งหนักปากแผลยิ่งขยายกว้างลึกลงไปจนเห็นเนื้อสีแดงๆกลิ่นเหม็นเน่านี่โชยออกมาจากมือแกนั่งเอาหลังพิงข้างขวาบ้านบ่นเพ้อใช้มือเน่าๆ นะผลักดันอากาศเออเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยวะเอาอีกนิดนึงปากก็พึมพำเบาๆไปด้วยริมฝีปากที่เคยแดงเคลอะด้วยหมากพลูตอนนี้ซี่เซียวแห้งผากแกไม่ได้กินหมากมานานไม่มีกระใจจะเคี้ยวไม่นึกอยากเลยแต่ที่แกทำอยู่ก็คือบางทีก็เรียกหาเสียมเสียมอยู่ไหนเนี่ยหาใครเอาเสียมไปไหนไว้ฮะมันอยู่ไหนหาไม่เจอเลยแกก็ควานมือหาอยู่ไปมากลางดึกสงัดคืนหนึ่งลูกหลานสะดุ้งตื่นกันหมดบ้านลูกสาวมาดูเห็นแม่นั่งยองๆทำท่าแปลกๆเอาไม้ค้ำแผงมาทิ่มกระแทกพื้นกระดานกุกกุกแม่แม่ทำอะไรอ่ะแกไม่ตอบอ่ะทำท่าเหมือนกับกำลังใช้เสียมขุดหลุมถือไม้นั้นด้วยมือเพียงข้างเดียวน้ำที่ท่วมค่อยๆลดลงทีละน้อยจนในที่สุดก็เหลือแต่โคลนเลนเหลวๆแล้วน้ำที่ขังอยู่ตามแอ่งลึกที่ลาดต่ำตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างอากาศที่หนาวมาหลายวันแล้วก็หนาวเย็นมากขึ้นหัวค่ำวันนั้นยายสำเภาพูดเพ้อคลั่งสั่งลูกสาวให้ระวังขอบรั้วสีหน้าสีตาก็กำชับกำชามั่นเหมาะเชียวเอ็งต้องระวังนะอีชูอีแป้งมันจ้องอยู่อย่าเผลอเป็นอันขาดแม่นอนเถอะแม่อย่าลืมที่แม่สั่งนะต้องระวังอีแป้งนะคืนนั้นแกทุรนทุรายอย่างหนักตะเกียกตะกายจะไปที่ไหนสักแห่งตาให้ลืมโพรงแต่ว่าเหมือนกับมองอะไรไม่เห็นเป็นอะไรอะแม่เป็นอะไรแกก็ไม่ตอบแต่คลานไปด้วยสองเข่าและข้อศอกทั้งคู่นะก้มคุดคู้คลานไปลูกสาวก็ลากตัวกลับมาจะให้เข้ามุ้งแกก็ขืนตัวไว้แต่ว่าในที่สุดก็เอาแกเข้ามุ้งจนได้แล้วดึกสงัดคืนนั่นเองยายสำเภาก็พลัดตกบ้านทางด้านหลังตรงช่องที่แกชอบไปนั่งมองดูขอบรั้วหัวทิ่มจนกระทั่งใบหน้าจมลึกอยู่ในโคลนพวกเขาเห็นแกในตอนเช้าที่ลมหนาวกำลังพัดโชยแล้วมันก็พัด
มาพร้อมกับพัดพาเอาวิญญาณของยายสำเภาลาลับล่วงไปในวันนั้นด้วยครับนั่นเป็นเรื่องเวรกรรมบาปบุญที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณสมเกียรติไปเดินหาซื้อหนังสือเก่าๆที่ซุ้มตลาดนัดสวนจตุจักรแกไปบ่อยถ้ามีเวลาว่างเป็นต้องไปหาซื้อมาอ่านเพราะว่าเป็นหนังสือที่ดีมีคุณค่ายิ่งผู้คนที่ไม่รู้คุณค่าของมันก็ไม่ค่อยสนใจอ่ะแล้วที่สำคัญก็คือราคาถูกมากตอนที่คุณสมเกียรติกำลังเลือกดูหนังสือก็มีเด็กชายอายุประมาณ10ขวบจูงมือผู้ชายตาบอดเข้าใจว่าคงจะเป็นพ่อของเด็กนะเดินเข้ามาสะกิดขอเงินคุณสมเกียรติคุณสมเกียรติก็หยิบเศษเหรียญซึ่งมีอยู่ประมาณ10กว่าบาทใส่ลงไปในกระป๋องนมแล้วก็ได้มองหน้าผู้ชายคนนั้นซึ่งตาบอดทั้งสองข้างทันทีที่เห็นนี่จำได้ทันทีว่าเคยรู้จักกับเขามาเมื่อครั้งสมัยที่ยังทำงานบริษัทไฟแนนซ์ด้วยกันแล้วก็ยิ่งได้ยินเสียงที่เขาพูดขอบคุณก็ยิ่งเกิดความมั่นใจมากขึ้นผู้ชายตาบอดคนนี้ชื่อพี่หวานที่คุณสมเกียรติเคยรู้จักคุณสมเกียรติก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสพบคนที่เคยรู้จักกันเพราะว่าตลอดเวลา10กว่าปีมานี้ไม่เคยเจอเพื่อนร่วมงานเก่าๆเลยเพราะว่าต่างคนต่างแยกย้ายกันไปหมดแม้ว่าสภาพของพี่หวานเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อแต่ว่าคุณสมเกียรติก็ไม่ได้รังเกียจแกเลยก็ทักพี่หวานว่าจำได้หรือเปล่าพี่หวานถึงแม้จะตาบอดสนิทแต่เมื่อเท้าความถึงความหลังก็ทำให้จำได้พี่หวานก็เอามือมาบีบมือพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงปนสะอื้นบอกว่าจำได้ดีไม่เคยลืมเลยคุณสมเกียรติก็เลยชวนให้พี่หวานกับลูกชายไปนั่งข้างๆร้านขายหนังสือเพื่อคุยกันว่าทำไมถึงต้องมาเป็นอย่างนี้พี่หวานก็บอกกับคุณสมเกียรติว่าเป็นเพราะเวรกรรมที่สมัยทำงานบริษัทไฟแนนซ์เพราะว่าพี่หวานเนี่ยเป็นคนไม่ดีทำงานเอาหน้าเห็นแก่ตัวไม่เคยคิดถึงคนอื่นพี่หวานไม่สนใจใครทำให้หลายๆคนต้องเดือดร้อนเพราะว่าถูกพี่หวานพูดใส่ร้ายทำให้ต้องถูกไล่ออกจากงานที่ทำอยู่ด้วยความไม่เต็มใจแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งพี่หวานเวลานั้นทำงานเป็นหัวหน้าแผนกเร่งรัดหนี้สินมีหน้าที่ติดตามยึดทรัพย์ที่ลูกค้าผ่อนกับบริษัทและเมื่อผิดสัญญาก็จะทำตามอำนาจที่มีอยู่ของตัวการทำงานก็ย่อมมีอุปสรรคลูกน้องของพี่หวานที่ทำงานไม่ได้ดังใจหรือว่าทำให้พี่หวานเสียผลประโยชน์แกก็จะหาเรื่องจนลูกน้องทนไม่ไหวต้องลาออกไปด้วยความสะใจของแกแล้วพี่หวานก็จะพาพรรคพวกเข้ามาทำแทนหลายคนก็โกรธแล้วก็เกลียดพี่หวานแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แกก็ยังอยู่กอบโกยผลประโยชน์ใส่ตัวโดยไม่กลัวบาปกรรมที่ทำไว้เลยลูกค้าที่ผิดสัญญาก็จะไม่มีการผ่อนปรนแกจะไปยึดทรัพย์โดยไร้ความเมตตาปราณีทั้งที่พอจะช่วยเหลือกันได้ก็ไม่ยอมช่วยเลยซึ่งเหตุการณ์ที่พี่หวานทำไปเนี่ยคุณสมเกียรติก็เห็นแล้วก็ยังเคยเตือนให้แกเลิกทำแต่ว่าพี่หวานไม่เคยเชื่อคุณสมเกียรติเลยแม้แต่สักนิดเดียวบ่อยครั้งที่คุณสมเกียรติต้องเป็นกรรมการคอยห้ามพี่หวานกับลูกค้าที่มีเรื่องทะเลาะกันเพราะว่าพี่หวานใช้อำนาจมากเกินไปจนลูกค้าทนไม่ไหวก็เกิดเรื่องจนกระทั่งคุณสมเกียรติลาออกจากงานที่ทำแล้วก็ไม่เคยเจอพี่หวานอีกเลยพี่หวานก็เล่าให้ฟังบอกว่าพอคุณสมเกียรติลาออกพี่หวานก็รับหน้าที่แทนคุณสมเกียรติก็ทำให้มีอำนาจมากขึ้นแล้วพี่หวานก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดคือพี่หวานจะทำงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตยอมให้ลูกค้าติดค้างชำระค่างวดแต่ว่าต้องชำระค่าดอกเบี้ยให้กับพี่หวานโดยห้ามบอกกับทางบริษัทซึ่งเป็นการผิดระเบียบของบริษัทและลูกค้าที่เป็นผู้หญิงพี่หวานก็จะบีบให้มาเป็นคู่นอนด้วยโดยทำความผิดทางศีลธรรมเมื่อมีท้องก็จะตีจากหรือไม่ก็บังคับให้ไปทำแท้งซึ่งเป็นการกระทำที่บาปมากแต่ว่าพี่หวานไม่กลัวเลยสักนิดเดียวเมื่อไม่มีใครตักเตือนหรือเตือนก็ไม่เชื่อเพราะหลงตัวเองหลงระเริงต่อสิ่งมัวเมาจนไม่มีใครกล้ายุ่งกับแกเพราะว่าถ้าใครมีเรื่องกับแกก็จะไปฟ้องผู้จัดการซึ่งเป็นญาติแม้ว่าพี่หวานจะผิดก็จะกลายเป็นถูกเพราะว่าแกจะส่งสวยให้กับผู้จัดการทุกเดือนก็ทำให้ไม่กล้าไล่พี่หวานออกเพราะว่าเกรงใจกันแต่ว่าเวรกรรมมีจริงแล้วก็เห็นทันตาในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าเ
พราะว่าหลังจากที่คุณสมเกียรติลาออกไปได้ไม่นานบริษัทก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่าไม่มีคนที่ทำงานจริงจังอย่างที่คุณสมเกียรติเคยทำพี่หวานก็จ้องจะหาแต่ผลประโยชน์ของตัวแล้วก็เอาใจผู้จัดการเมื่อไม่มีคนทำงานบริษัทก็ต้องประสบการขาดทุนก็ทำให้เจ้าของบริษัทไม่พอใจพี่หวานและผู้จัดการก็ถูกเจ้าของบริษัทเรียกให้พิจารณาตัวเองโดยให้เขียนใบลาออกเพราะว่าจับได้ว่ามีการทุจริตในบริษัทแต่เพราะว่าพี่หวานเนี่ยทำงานมานานเขาก็เลยปราณีไม่แจ้งความจับแต่ว่าให้ชดใช้หนี้สินคืนให้บริษัทพี่หวานต้องขายบ้านหลังงามซึ่งปลูกอยู่พร้อมกับที่ดินราคาแพงใช้คืนให้บริษัทแล้วก็ต้องออกจากงานที่ทำด้วยโดยไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนเลยสักบาทเดียวเพราะถือว่าทำความผิดอย่างร้ายแรงทำให้บริษัทเสียหายเมื่อต้องออกจากงานพี่หวานก็คิดมากไม่มีงานทำเงินก็ไม่มีอีกทั้งยังเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโตด้วยเนื่องจากไม่มีเงินรักษาตัวก็ทำให้โรคเบาหวานขึ้นตาทำให้ตาบอดพี่หวานก็เล่าให้คุณสมเกียรติฟังว่าเด็กที่จูงมือพาพี่หวานไปขอทานนั้นไม่ใช่ลูกพี่หวานหรอกเป็นเด็กข้างบ้านพี่หวานน่ะจ้างให้ช่วยจูงไปขอทานทุกวันเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรปัจจุบันน่ะแกสำนึกผิดในความชั่วที่ได้กระทำมาแล้วแต่ก็สายเกินไปเพราะว่าตาทั้งสองข้างเนี่ยบอดสนิทจะทำอะไรก็ลำบากพี่หวานเช่าห้องแถวอยู่ในสลัมคนเดียวไม่มีใครเดี๋ยวแลพี่หวานเลยพูดมาถึงตรงนี้แกก็ร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มทั้งสองข้างแล้วก็ขอบคุณคุณสมเกียรติที่ไม่รังเกียจแกเลยคุณสมเกียรติก็ไม่รู้จะช่วยแกได้ยังไงได้แต่ปลงอนิจจังแล้วก็พูดให้กำลังใจในฐานะที่เคยรู้จักกันเท่านั้นเองส่วนผู้จัดการที่เป็นญาติของพี่หวานคนนั้นก็ต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้เช่นเดียวกับพี่หวานเพราะว่าหลังจากออกจากงานก็คิดมากก็กลายเป็นโรคประสาทแล้วก็ผูกคอตายในห้องน้ำปล่อยให้ครอบครัวต้องรับกรรมต่อไปจบสิ้นกันทีสำหรับความชั่วร้ายของคนทั้งสองคุณสมเกียรติกล่าวลาพี่หวานพร้อมกับควักเงินใส่กระเป๋าเสื้อให้พี่หวานไปใช้แล้วก็บอกว่าให้อดทนต่อสู้ต่อไปเพราะว่าไม่มีใครที่จะช่วยเหลือได้จนกว่าพี่หวานจะชดใช้กรรมที่ตัวทำไว้ให้หมดไปนี่แหละครับใครทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมจะได้รับผลเช่นนั้นไม่ช้าก็เร็วอย่างเช่นพี่หวานที่คุณสมเกียรติเคยรู้จักแล้วก็ได้พบแกในวันนั้นครับ